สวัสดีค่ะหนูชื่อเจสซี่จากเขต 10A วันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องของชาร์ลส์ดาร์วินชาร์ลส์ดาร์วินเป็นนักธรรมชาติวิทยานักธรณีวิทยาและนักชีววิทยาชาวอังกฤษ Biography ประวัติชาร์ลส์โรเบิร์ตดาร์วินเกิดเมื่อ12กุมภาพันธ์2352 The Mount House ที่เมืองชูสเบอรีประเทศอังกฤษการศึกษาชาร์ลส์ดาร์วินได้เข้าเรียนที่โรงเรียนชูสเบอรีสคูลและจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย2แห่งคือ The University of Edinburgh และ Christ College Cambridge ต่อมาชาร์ลส์ดาร์วินได้แต่งงานกับเอมม่าดาร์วินแล้วมีบุตรต้อง10คนชาร์ลส์เสียชีวิตเมื่อ19เมษายน2425 Home of Charles Darwin Downhouse Downey ผลงานที่สำคัญชาร์ลส์ดาร์วินตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทำการปฏิวัติความเชื่อเดิมๆ เกี่ยวกับที่มาของสิ่งมีชีวิตและเสนอทฤษฎีซึ่งเป็นทั้งรากฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่และหลักการพื้นฐานของกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ Natural Selection ชาร์ลส์ดาร์วินตีพิมพ์ข้อเสนอของเขาในปีค.ศ.1859ในหนังสือชื่อ The Origin of Speciesกำเนิดของสรรพชีวิตซึ่งเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาผลงานนี้ปฏิเสธแนวคิดวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เคยมีมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของสปีชีส์ช่วงคริสตศตวรรษ1870การค้นพบของดาร์วินยังถือเป็นรูปแบบการควบรวมทางทฤษฎีของศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตที่อธิบายถึงความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตผลงานสำคัญที่2เมื่อชาร์ลส์ดาร์วินเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เขามีความหลงใหลในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมากขึ้นจึงออกเดินทางไปยังท้องทะเลเป็นเวลา5ปีกับเรือบีเกิลและโดยเฉพาะการเฝ้าสำรวจที่หมู่เกาะกาลาปากอสเป็นทั้งแรงบันดาลใจและให้ข้อมูลจำนวนมากซึ่งเขานำมาใช้ในทฤษฎีของเขาผลงานตีพิมพ์เรื่องการผจญภัยกับบีเกิล The Voyage of the Beagle ทำให้เขามีชื่อเสียงในฐานะนักเขียนในปีค.ศ.1838จึงได้สรุปเป็นทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติในปีค.ศ.1871เขาได้ตรวจดูวิวัฒนาการของมนุษย์และการคัดเลือกทางเพศใน The Descendant of Man and the Selection in Relation to Gender ตามด้วย The Expression of the Emotions in Man and Animals งานวิจัยเกี่ยวกับพืชได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือชุดหลายเล่มในเล่มสุดท้ายของเขาได้ตรวจสอบไส้เดือนและอิทธิพลที่มันมีต่อดินสรุปผลงานเด่นของชาร์ลส์ดาร์วินทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ Theory of Natural Selection และหนังสือการสืบเชื้อสายของมนุษย์และการคัดเลือกโดยสัมผัสกับเพศ The Descendant of Man and the Selection in Relation to Gender แล้วนี่คือหมู่เกาะกาลาปากอสที่ชาร์ลส์ดาร์วินได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์วาระสุดท้ายของชาร์ลส์ดาร์วินดาร์วินได้รับยกย่องในฐานะนักวิทยาศาสตร์โดยมีการจัดพิธีศพอย่างเป็นทางการในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์และฝังร่างของเขาไว้เคียงข้างกับจอห์นเฮเชลและไอแซคนิวตันเขาได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบุคคลผู้ส่งอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติสิ่งที่หนูประทับใจกับชาร์ลส์ดาร์วินคือความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความเพียรในการศึกษาและนำเสนอทฤษฎีใหม่ให้กับโลกดาร์วินเป็นผู้ทำการปฏิวัติความเชื่อเดิมๆเกี่ยวกับที่มาของสิ่งมีชีวิตและเสนอทฤษฎีซึ่งเป็นทั้งรากฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่และหลักการพื้นฐานของกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติดาร์วินอธิบายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ถูกกำหนดโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามแนวคิดของชาร์ลส์ดาร์วินก็ยังจุดชนวนให้เกิดการโต้เถียงขึ้นในสังคมอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบันขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะและขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ